มี่อุดเป็นต่อชวนชิมความอร่อยงานเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดมีทั้งข้าวหวานอิ่มแบบฉ่ำๆแถมได้ซื้อของกับคนดังมากมายอิ่มครบจบในที่เดียวทั้งของคาวของหวานมีให้เลือกมากมายสำหรับงานเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดบริหารงานโดยเจ๊แม็กเว่ยเอ้ยที่คัดสรรร้านดีร้านเด็ดมาให้คุณลูกค้าได้เลือกถึงที่อย่างล่าสุดที่ห้างพาราไดซ์พาร์คชั้น1มีบูธถึง70ร้านจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องชาวศรีนครินทร์ได้เลือกชิมเลือกชมแบบตระการตาแถมภายในงานยังมีบูธของดารานักแสดงมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมมี่แม็กซิมเปรียว AF สาววรรณสาอูดเป็นต่อและอีกมากมายมาช็อปมาชิมกันได้ตั้งแต่วันที่6ถึง12พฤศจิกายน2567ค่ะค่ะอันนี้เจ๊แม็กเว้ยเฮยนะคะอดีตเป็นเจ้าของผู้บริหารปังเว้ยเฮยแต่ว่าตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเจ๊แม็กเว้ยเฮยแล้วก็ได้มาทำตลาดเป็นตลาดตลาดเชิญรวมอาหารอร่อยอร่อยที่จากร้าน TikTok จากดังจาก TikTok ดังจากโซเชียลทุกๆทางแล้วก็มารวมอยู่ที่นี่คือทิพย์พาราไดซ์ณที่แห่งนี้แล้วก็จะเป็นรวมร้านดาราด้วยค่ะที่นี่มีกิจกรรมหลายๆอย่างมีลิเกมีสามน้านาโย่งน้าพวงน้านงแล้วก็มีประกวดร้องเพลงมีประกวดกินจุแล้วก็แล้วแต่เราจะแล้ววันจันทร์นี้จะมีแข่งสาวสองพยายามสวยแล้วก็จะท่านใดอยากจะมาสมัครตอนนี้ทันนะเพราะว่าวันจันทร์นะคะงานแต่แม่ก็อยากจะฝากงานของเราก็คือเจ๊พาชิมเฟสติฟู้ดที่เราทำขึ้นมาณตอนนี้ครับแล้วเราจะไปทั่วประเทศไทยพร้อมกับทีมงานของเราสาวๆ สวยทุกคนแต่วันไปเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้ยังมาไม่ครบจริงๆแล้วจริงๆแล้วสาวๆมีวรรณสามีน้องเปรี้ยว AF มีหลายท่านที่น้องฟิล์มแล้วก็คุณอาร์ตรณชัยมาเยอะแต่ว่าวันนี้พอดีว่าเราสัมภาษณ์เช้าเด็กๆก็เลยยังไม่มานะยังไงก็ฝากงานของแม่ด้วยนะคะอันน้องไม่มีอะไรคุยไหมก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นห้างไปออนทัวร์กับพวกเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจเจ๊พาชิมนะคะหรือสามารถติดต่อมาได้ของเอมมี่แม็กซิมก็ได้พี่อู๋เป็นต่อก็ได้หรือสะดวกติดต่อใครก็สามารถกับคอนแทคเข้ามาได้เลยเพื่อที่จะไปออกบูธขายของด้วยกันค่ะครับวันนี้พี่อุ๊ดเอาอะไรมาครับวันนี้พี่อุ๊ดจริงๆแล้วอยากจะเอาชาบูมาพอดีมันอร่อยว่าอาจจะไม่สะดวกทำหลายอย่างก็เลยวันนี้เอาบีเลมอนมาเป็นน้ำผึ้งผสมมะนาวเล็กๆดับแก้กระหายได้นะครับอยากให้มาเดินกันเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เป็นนักธุรกิจหรือว่าเจ้าของธุรกิจขายของขายอะไรอยู่แล้วสามารถติดต่อพวกเราได้เพื่อจะมาขายของมาด้วยกันนะฮะไปเป็นคาราวานไปทุกที่ไปทุกจังหวัดเพื่อมอบความอร่อยให้กับทุกๆกลุ่มชุมชนเลยถูกค่ะใช่ไหมฮะเราเน้นว่าจะเข้าห้างอย่างโรบินสันแล้วก็ห้างเซ็นทรัลอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นห้างที่ไม่ใช่ขนาดใหญ่มากแต่เป็นขนาดกลางอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นครอบครัวเราเน้นแบบว่าจัดร้านแบบครอบครัวคือมีความมีการแสดงมีบันเทิงอบอุ่นแม่ค้าคุยกันได้ทุกร้านใช่แล้วคนจัดอยู่ทุกวันมีอะไรติได้เลยคนจัดจะนั่งรอเลยแม่ค้าเข้ามาติได้ชมได้และที่สำคัญนะฮะอาหารที่นี่เราคัดทุกร้านแล้วสะอาดถูกหลักอนามัยและที่สำคัญราคาประหยัดครับคัดแล้วก็คือคัดเอาร้านอร่อยออกไปเอาไม่อร่อยเข้ามาน้องเปรี้ยวมาแล้วเปรี้ยวเองสวัสดีค่ะเปรี้ยวบอกหน่อยเปรี้ยวขายอะไรเปรี้ยวขายอะไรลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะเปรี้ยวซ่าปลาระเบิดค่ะอร่อยเพราะว่ากินแล้วเมื่อวานกินไป2ถ้วยอร่อยจ่ายตังค์ด้วยเพราะว่าน้องไม่ได้ให้กินฟรีว้ายแรงมากอันนี้คือความแปลว่าหนูไม่อยู่แน่เลยอุ๊ยมีคนมาดูให้มีคนมาดูให้น้องดารานะคะก็จริงๆหมดจากที่นี่แล้วนะคะเราก็จะไปที่เซ็นทรัลอยุธยานะคะแล้วก็มีโรบินสันชาเชิงเซานะคะยังมีชัยภูมิบอกเลยว่าไปทั่วประเทศไทยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนอยากขายของกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางสะดวกเพจเจ๊แม็กก็ไปที่เพจเจ๊แม็กนะคะสะดวกเจ๊พาชิมก็ไปที่เจ๊พาชิมหรือเอมมี่แม็กซิมหรือเป็นต่อหรือน้องเปรี้ยว AF ก็ได้นะคะก็ยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะย้ำอีกทีว่าจัดถึงวันไหนแล้วที่พาราไดซ์นี้ก็คือตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12แล้วจะต่อวูฟไปที่เซ็นทรัลอยุธยาวันที่14ถึงวันที่20ค่ะณเดือนนี้แล้วก็ต่อไปที่
อะไรนะฉะเชิงเทราวันที่24ถึงวันที่เท่าไหร่28วันที่24ถึงวันที่30ไม่เป็นไรก็ตามจำไม่ได้เลยตามไม่ได้เลยโอ้โหนี่น่าอิจฉานะคนไทยนี่น่าอิจฉานะทำไมคะมีอาหารไปให้ทานถึงพื้นที่ตัวเองเลยอร่อยด้วยตุ๊กเปี้ยวไปไหมฮะยิ้มน้องเปี้ยวบอกว่าคนขายอยู่ตอนนี้ขาดมากใช่เพราะว่าแบบว่าหนูแบบเหมือนเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะแล้วก็ขอบคุณมากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากอร่อยอร่อยไปชิมแล้วอร่อยใช่ค่ะแต่น้องฟิล์มบอกจะไปนะบอกแม่แล้วคือบอกว่ากระซิบไม่จ๋าไม่จ๋าหนูอยากไปนะจะไปให้ทุกที่ค่ะตอนนี้เชิญชวนทุกคนทั่วประเทศตรงนี้แถวศรีนครินทร์นะคะคนที่อยู่ย่านนี้หรืออยู่ในกรุงเทพเนี่ยเข้ามาเลยที่พาราไดซ์ศรีนครินทร์ตอนนี้ครับตอนนี้มีเยอะมากตอนนี้มี70บูธนะคะงานแม่ถึงวันไหนนะครับงานแม่ตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12 6ถึง12ที่พาราไดซ์ศรีนครินทร์วันนี้จะมีลิเกนะคะช่วงบ่าย 2:00 นจะมีลิเกคณะลูกแก้วนี่มีใครเป็นพระเอกรู้ไหมฮะอาร์ตนนท์ชัยแล้วก็จะมีพรุ่งนี้ก็จะเป็นน้าโย่งน้าพวงน้านงครับแล้วก็ประกวดแล้วก็วันจันทร์ก็จะเป็นประกวดสาวสองแล้วก็วันอังคารก็จะเป็นการชิงชนะเลิศร้องเพลงที่เราแข่งกันมาแล้วแต่วันอังคารนี้จะเป็นรอบไฟนอลก็คือตัดสินเงินรางวัลไม่น้อยนะคะรวมเป็นหมื่นนะคะทุกรายการเลยค่ะเจ๊พาชิมเป็นตลาดที่กิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็เบื้องต้นล่าสุดนี้เราก็ได้มีการคุยกันว่าจะมีหลังบ้านให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่สำหรับคนที่ไม่สะดวกมาซื้อที่ร้านเราก็จะมีหลังบ้านให้ด้วยมีไรเดอร์มีคนส่งให้กินถึงบ้านเลยนะคะก็ฝากเจ๊พาชิมไว้ด้วยค่ะ